ท่านผู้ชมครับสมาชิกมิตซูบิชิครับวันนี้เรามารีวิวเบื้องต้นนะครับ3คันรวดเลยครับท่านผู้ชมครับทางเราคงไม่มีเวลาแต่งภาพสวยๆนะครับคงต้องดิบๆแล้วครับเพราะว่าตอนนี้งานค้างเรื่องรีวิวเนี่ยรถหลายคันมากนะครับเพื่อเราความรวดเร็วเราก็เลยต้องนำมารีวิวแบบดิบๆกันเลยครับมิตซูบิชิรุ่นพี่รุ่นน้องไททันมากันครบครับวันนี้เรียกว่าเป็นรถยอดนิยมในอดีตเหมือนกันครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิไททัน2รุ่นนี้นะครับมาเริ่มต้นด้วยมิตซูบิชิไททันซิงเกิลแคปหัวเดียวปี2021นะครับเครื่อง 2.4 ไมเวกนะครับเราติดตั้งไป2คันครับมียก2นิ้วมีบันไดข้างแล้วก็มีตะกร้าสายของครับส่วนอีกคันก็คือมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับโทษทีครับจำผิดฮะเป็นปาเจโร่มาติดตั้งแอร์ล็อกหน้าครับเราก็จริงๆมันมีอีกคันครับรวมแล้วเนี่ย3คันจึงทำให้งานเรานั้นดึกที่ดึกไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่1คันที่ลูกค้าไปติดตั้งกันชนมาจากที่อื่นแล้วทำไฟไม่ได้ครับเชื่อไหมครับไททันหัวเดียวป้ายแดง2คันนี่นะครับจะเป็นรถแบบใช้บ้านๆ นะครับเรียกว่าใช้ในบ้านในสวนแต่งไม่เยอะจนเกินไป2คันต่อเนื่องครับไททันครับคันที่2ติดแอร์ล็อกหน้าวันนี้ลุยติดตั้งวินมิตซูบิชิไททันนะครับ2คันรวดเลยครับไททันไมเวกครับเป็นไททันหัวเดียวนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ดิฟล็อกนะครับออโต้ดิฟล็อกนะครับส่วนพวกกันชนไซเรียวพวกนี้นี่ติดมาจากที่อื่นนะครับทางเราก็มีนะฮะตอนนี้กำลังลุยคันที่1อยู่นะ2คันเตรียม2คันครับไททันก็เป็นรถสวยอีกคันครับพอใส่กันชนเหล็กก็ดูดุดีครับการเลือกวินนะครับท่านผู้ชมครับมี2วิธีง่ายๆครับท่านผู้ชมครับขอดูไส้ในเท่านั้นครับอย่าไปดูแหล่งที่มานะครับแล้วก็เบรกรถล้อตายครับว่าลากรถเบรกล้อตายได้หรือไม่นะครับหรือลากได้ไกลแค่ไหนนะครับ2ข้อนี้จะมีผลกับลูกค้ามากครับวินที่แรงดึงแท้ๆ 12,000 ปอนด์ก็คือ5ตันนะครับจะสามารถเบรกรถล้อตายแล้วก็ให้วินลากไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น 12,000 ปอนด์เทียมนะครับเบรกล้อตายจะลากรถไม่ได้ครับเพราะว่าได้มาแค่3ตันหรือ 8,000 ปอนด์เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พัทยาขับเข้ามากู้ครับมาดึงรถจิ๊บแล้ววินอะไรรู้ไหมฮะเอาวินล็อกมากู้โอ้โหวินล็อกอีกแล้วครับงานนี้วินล็อกทำงานหนักครับออกศึกครับเอาละเก็บนะครับเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บตัวปั่นเดี๋ยวปั่นปั่นปั่นช่วยปั่นช่วยปั่นปั่นทิ้งเลยครับหัวทิ้งเลยครับเดี๋ยวปานปานปานปู่สองคันรวดครับล็อกครับโอ้โหหัวยุบเลยครับหมดที่ตะลิงนี่ยุบเลยครับ
มันเดินขึ้นโดยเลยวินล็อกไม่มีไฮวินด้วยเป็นมอเตอร์เล็กครับไม่ไปเลยไปเลยเดินกันที่แรกไปแล้วได้ทิศนี่ทางที่หนึ่งแล้ว